การลองใจเป็นบาปไหมถามถ้าไม่ได้ตั้งใจแกล้งใครจริงๆแต่ทำไปเพราะอยากลองใจว่าเขาเย็นจริงไหมหรือถือศีลสะอาดหมดจดจริงหรือเปล่าอย่างนี้จะถือเป็นบาปเวรไหมครับคนเราถ้ายังไม่ใช่คนใจดีมีศีลสัตย์บริสุทธิ์ก็อาจบอกตัวเองว่าแกล้งลองใจเขาทั้งที่ใจก็จะเล่นงานเขาจริงๆนั่นแหละครับดูง่ายๆพอลองใจแล้วเห็นเขาไม่ดีจริงก็เกิดความสะใจเกิดความดูหมิ่นเหยียดหยามทำนองว่าเฮ้ยไม่แน่นี่หว่าไหนว่าเจ๋งเสร็จแล้วก็ไปเสริมอัตราตัวเองให้โตขึ้นพองขึ้นด้วยความคิดว่าตนเหนือกว่าเขาที่ทำให้เขาหลุดท่าร้ายๆออกมาสำเร็จคือมองไปว่าตนเองดีเลิศประเสริฐกว่าเข้าใจโลกมากกว่ารู้เห็นรอบด้านมากกว่าอะไรทำนองนั้นนี่แหละความเป็นไปได้ที่กิเลสจะบิดเบือนความจริงให้พลาดเพี้ยนอยากแต่พิสูจน์ใจคนอื่นใจตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ก็ตัดสินเลยว่าดีแท้ผลของการลองใจที่ชัดเจนประการหนึ่งคือตัวเองจะโดนลองใจกลับบ้างเพียงแต่ผู้ลองใจไม่ใช่คนอื่นที่ไหนทว่าเป็นธรรมชาติกรรมวิบากนั่นแหละครับทำนองคุณเคยเตะคนอื่นอย่างไรธรรมชาติกรรมวิบากก็จะเตะคุณกลับอย่างนั้นคุณจะเต็มใจให้เตะหรือไม่ก็ต้องโดนวันอย่างค่ำโดยส่วนตัวผมไม่นิยมการลองใจและไม่เห็นเหตุจำเป็นใดๆต้องไปลองใจเพราะขณะคิดลองใจเราเองจะเริ่มมีตัวมูสาโผล่ขึ้นมาเล็กๆแล้วและถ้าคนอื่นเขารู้ว่าเราแกล้งพูดแกล้งทำเพื่อลองใจเขาก็อาจเสียความรู้สึกและอาจระแวดระวังเราแทบทุกฝีก้าวตลอดไปเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะนึกครั้งลองใจเขาอีกแต่ละคนอาจมีภาระหน้าที่หรือความจำเป็นอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอย่างเช่นการสัมภาษณ์คนเข้าทำงานยุคใหม่นี่เห็นว่านิยมลองใจผู้เข้าสัมภาษณ์ด้วยลูกเล่นแปลกๆเป็นต้นว่าพูดยั่วให้โกรธหรือมองหัวจดเท้าและหัวเราะฮือๆตลอดเวลาดูสิว่าผู้เข้าสัมภาษณ์จะเก็บอาการได้เพียงใดหรือเกิดปฏิกิริยาฮึดฮัดสักขนาดไหนถ้าจำเป็นก็ทำไปเถอะครับแต่ขอให้สังเกตด้วยว่าความจำเป็นต้องทำกรรมชนิดนั้นบ่อยๆจะมีผลย้อนกลับมาเข้าตัวบ้างหรือไม่หลักของกรรมวิบากข้อหนึ่งนะครับทำอะไรบ่อยๆสิ่งนั้นต้องย้อนมาสนองคือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอโดยไม่สนข้ออ้างเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักลองใจทั้งหลายเตรียมตัวเผื่อไว้คือเราลองใจเขาได้วันหนึ่งก็ต้องโดนลองใจคืนซึ่งอาจไม่ใช่เจ้าตัวคู่กรณีที่เราไปลองใจเขาแต่อาจเป็นอะไรโหดๆที่มาถึงตัวแบบไม่เปิดโอกาสให้ตั้งหลักเหมือนกับที่เราไม่เปิดโอกาสให้คนถูกลองใจตั้งหลักนั่นเอง